ินไซเดอร์แลนด์นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้คุยกับดร.เจตธนวณิชหนึ่งในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเบรกที่แล้วใช่แล้วเสนอไอเดียโอ้โหแรงมากเราได้สองประเด็นค่ะเราได้สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งดร.เจตก็บอกตรงๆนะบรรดาแม่น้ำทั้ง5สายเนี่ยมีอยู่4สายที่พอรู้แล้วล่ะหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศบังคับใช้จะยังอยู่ต่อหรือไม่ถ้ายังอยู่ต่ออย่างไรอยู่ต่อจนถึงเมื่อไหร่บนเงื่อนไขอะไรชัดเจนนะแต่มีแม่น้ำสายเดียวที่ดร.เจตไม่รู้เลยตอบไม่ได้ไม่กล้าตอบนั่นคือสายไหนคะต้นสายต้นสายอ๋อคสช.เนี่ยจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่ออย่างไรอยู่ต่อจนถึงเมื่อไรบนเงื่อนไขอะไรดร.เจตเนี่ยไม่สามารถตอบได้แต่ว่าแม่น้ำสายอื่นตอบได้หมดสี่สายนี่บอกได้ชัดเจนไหมกรอบระยะอะไรยังไงสังเกตเมื่อถามว่ามีคนเสนอแนวคิดเรื่องแปลงสภาพคสช.เป็นคณะกรรมการเป็นกลไกพี่เลี้ยงประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการสายไปเลยให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงประเทศไทยไปสัก3-4 ปีอะไรสองถึงสี่ปีประมาณนั้นดร.เจตบอกผมไม่อาจจะรู้ได้ผมไม่แน่ใจว่าในที่สุดนะยกร่างรายมาตรารัฐธรรมนูญบทเฉพาะการเรื่องของแม่น้ำคสช.จะในที่สุดจะเขียนไว้อย่างไรประเด็นที่สองที่ได้นะการสืบทอดอำนาจดร.เจตบอกดร.เจตเนี่ยโดยส่วนตัวเสนอเลยในที่ประชุมกรรมาธิการร่างตัดการสืบทอดอำนาจตัดข้อครหาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เสร็จสับเรียบร้อยนะเว้นวรรคทางการเมืองไป2 ปีช่วงสั้นๆนี้แม่น้ำทั้ง5สายเลยตั้งแต่การมาที่การยกร่างย้อนไปถึงต้นสายก็คือคสช.เอามันทั้งหมดให้เว้นวรรคไปเลยแค่2 ปีเองจะได้ไม่มีข้อครหาแต่ผลกระทบที่ตามมาจากคนที่เกี่ยวข้องแรงบางกันที่คุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะเป็นสปช.นะคะแล้วก็เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์ฮะสวัสดีค่ะคุณนายแล้วก็สวัสดีครับคุณอมรรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับครับคุณไพบูลย์ครับแบบคุณไพบูลย์ออกมาเนี่ยประกาศ3 ไม่เลยนะฮะข้อเสนอของอาจารย์เจตฮะ3 ไม่เลยนะไม่ที่1ไม่เห็นด้วยไม่ที่2เป็นไปไม่ได้ไม่ที่3ถ้าเสนอก็ไม่ผ่านทำไมยืนยันว่ามันจะ3 ไม่ขนาดนั้นฮะก็ปกติผมกับท่านเจตนี่คุยกันบ่อยนะฮะก็หลายเรื่องจะเห็นด้วยด้วยกันนะฮะแต่ว่ากรณีนี้อาจจะเนื่องจากผมไม่เคยคุยกันเรื่องนี้นะฮะแต่เท่าที่ผมฟังแล้วหลักการมันไม่น่าจะไปได้ในหลักการกรรมธิการนะฮะในส่วนผมความเห็นส่วนตัวผมก็คือการห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งเนี่ยสำหรับกรรมธิการยกร่างนี่ถูกห้ามถูกห้ามอยู่แล้วอันนี้รู้อยู่ก่อนแล้วแล้วเราเป็นกรรมการยกร่างเมื่อเราถูกห้าม2 ปีเราก็เลยจะไปห้ามคนอื่นให้เหมือนเราอะนะฮะมันก็ดูมันก็ไม่เหมาะนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องถูกห้าม2 ปีนะฮะแล้วเราจะไปเสนอว่าห้ามเราด้วยห้ามคนอื่นด้วยนะนะมันก็มีความชอบธรรมระดับหนึ่งนะฮะตรงนี้มันก็ไม่ชอบทำแล้วนะไม่ชอบทำเพราะเห็นว่าตัวเองถูกห้ามมาตั้งแต่แรกนะครับพอถึงจะเขียนกติกาประเทศเนี่ยก็จะเขียนให้ห้ามคนอื่นด้วยมันไม่เหมาะสมมันไม่เป็นธรรมจะถูกคลหาใช่ครับพอมันกลายเป็นเหมือนกับตัวเองถูกห้ามก็เลยจะไปห้ามคนอื่นตามด้วยตายคนเดียวไม่ได้ต้องตายยกแข่งว่ากันอย่างนั้นเถอะอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอาจารย์เจตก็บอกว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยอาจารย์เจตบอกว่าก็แฟร์ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจกับสังคมว่าเข้ามาทำอะไรต่อมีอะไรมาลงเรือแป๊ะอะไรนะฮะด้วยเจตนาเดียวคือเพื่อประเทศแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเมื่อถึงฝั่งแล้วก็เว้นวรรคไป2 ปีอะไรประมาณนั้นช่วงสั้นๆจะได้ไม่เกิดครหามันจะมีข้อครหาอะไรตามมาไหมคะถ้าไปอยู่ในตำแหน่งการเมืองก็อันนั้นก็คนมาเป็นกรรมการยกร่างมันไม่ได้แฟร์นะครับมันเขียนบัญญัติกฎบัญญัติไปเลยค่ะเป็นกติกามาแล้วก็ต้องถูกห้ามนะฮะนะฮะดังนั้นทุกท่านกรรมการยกร่างอย่างผมก็รู้อยู่ว่ามันมีกติกาเนี่ยครับแต่ผมต้องการที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญนะฮะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆผมก็ยินดีที่จะก็รับได้รับทราบนี้แต่ว่าไอ้กติกานี่มันไม่มีกับฝ่ายอื่นเขาอะนะฮะนะเสร็จแล้วเรามาถึงเราโดนห้ามเราก็จะไปห้ามคนอื่นด้วยเนี่ยมันยังไงมันก็ผมว่าไม่ได้อยู่นะมันขัดหลักการในส่วนของสนช.ก็ดีสปช.ก็ดีคุณไพบูลย์
ไม่เห็นด้วยเลยที่จะไปห้ามเขาทีนี้ในส่วนของคสช.เองล่ะกับครม.ล่ะคิดยังไงมันอาจจะมีความ อะไรที่มันแตกต่างนะครม.คสช.ผมไม่เห็นต่างล่ะก็ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เขาก็มาทำหน้าที่โดยเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นระยะสั้นนะเขาก็มาอยู่ได้ไม่นานนะเอาถ้าใช้หลักคิดว่าเอาเพื่อที่จะไม่สืบทอดอำนาจอะไรที่ว่านะนะฮะเอางั้นก็ต้องห้ามอดีตรัฐมนตรีย้อนหลังไปหมดเลยฮะนะห้ามคนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคนที่เคยเป็นส.ส.นะคนที่เป็นสว.เคยเป็นสว.ทั้งหมดนะฮะนะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหลายนะก็ต้องห้ามกันไปหมดเลยนะถ้าใช้หลักคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าการสืบทอดอำนาจทำไมไปมองเฉพาะว่าบุคคลที่เป็นผู้ที่เข้ามาทำงานปัจจุบันเนี้ยนะฮะแล้วทำไมไม่ไปมองตัวปัญหาก็คือในก่อนที่วันที่22พฤษภาฮะนักการเมืองทั้งหลายก็สืบทอดอำนาจกันเป็นประจำอยู่แล้วนะทำไมมาห้ามทางนี้นะมันก็อธิบายไม่ได้อยู่ดีขณะที่เราห้ามกรรมการยกร่างเพราะว่ากรรมการยกร่างทำหน้าที่เขียนกติกาประเทศนะครับโดยหลักคิดโดยตรรกะที่คล้ายคลึงหรือตรรกะเดียวกันนั่นแหละคสช.เป็นคนที่ยึดอำนาจทำรัฐประหารนะครับในที่สุดเนี่ยเมื่อกับกรมกองก็ไม่ควรที่จะวางเงื่อนไขให้กับสู่พื้นที่อำนาจการเมืองได้ถูกมันก็น่าจะแฟร์ไม่ใช่หรอไม่แฝงก็คือเขาจะมาก็ในส่วนเขาก็มาไปแต่ว่าการจะไปเป็นมีกล่าวหาว่าจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆมันก็มีกลไกอยู่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมว่าประชาชนเลือกมานะฮะเขาจะเลือกหรือไม่เลือกอ่ะเขาก็ปกติเขาก็ต้องเลือกพวกเขาอยู่แล้วอ่ะมันมีกลไกไม่ได้อยู่ดีๆก็เป็นนะฮะไม่ใช่การสืบทอดอำนาจหมายถึงว่าก็คืออยู่ต่ออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะมันมีกลไกอื่นในการที่จะมาพิจารณาสรรหาหรือพิจารณาเลือกอะไรต่างๆเข้าไปนะแล้วทำไมแล้วผมไม่เห็นว่าผู้ที่เขาอาสาเข้ามาเนี่ยตอนนี้นะฮะที่มาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเขาเป็นคนอะไรทำไมต้องไปกีดขวางเขาด้วยนะฮะผมกลับมองว่าถ้าเขาจะมามีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้อย่างถูกต้องก็ต้องสนับสนุนด้วยซ้ำนะฮะแต่ผมว่าพวกท่านเหล่านั้นท่านโดยปกติก็จะไม่อยากมาอยู่แล้วล่ะฮะนะฮะแต่ว่าไอ้การไปเขียนกันนั้นมันกลายเป็นสิ่งซึ่งดูแล้วผู้ที่ถูกกันเป็นผู้ที่ไม่ดีนะฮะผมไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยคุณพิบูลฮะในบทเฉพาะการเนี่ยก็คงต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาประกาศบังคับใช้แล้วนะฮะแม่น้ำห้าสายจะอยู่ต่อหรือไม่จะอยู่อย่างไรอยู่จนถึงเมื่อไหร่ทุกสายนี่ค่อนข้างเคลียร์นะฮะมีอยู่สายเดียวที่ยังภาพมันเบลอคือต้นสายของแม่น้ำเลยก็คือคสช.หลังจากที่มีการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญเสร็จสับเรียบร้อยคสช.เนี่ยจะอยู่ต่อหรือไม่ถ้าอยู่ต่ออยู่อย่างไรและเมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่ครับพอจะบอกได้ไหมคะมันจะเป็นก็โดยหลักแล้วก็ต้องอยู่ในบทเฉพาะการใช่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 จะเขียนไว้ยังไงคะจะพิจารณาในวันนี้กันฮะอ๋อฮะในวันนี้นะฮะพอมีตุ๊กตาไหมฮะแนวโน้มมันจะเป็นยังไงคะคสช.หลังจากเนี้ยมันจะเขียนไว้ยังไงในบทเฉพาะการก็ในบทก็คงเป็นบททั่วไปอ่ะนะฮะก็เหมือนในแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาในปี50น่ะนะฮะนะก็จะไปทำนองนั้นแหละคือยังไงคะปี50คือยังไงคะอาจารย์หนูก็มันอยู่ที่การที่มีการเลือกตั้งใหม่เข้ามามีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะก็เป็นในทำนองนั้นเห็นผมเคยคุยกับอาจารย์บรรเจิดสิงห์คณิตินะฮะอาจารย์บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าแล้วแต่สถานการณ์อาจจะผูกเป็นประเด็นให้คสช.ยังอยู่ต่อเป็นคล้ายๆกับเป็นกลไกพี่เลี้ยงประคองประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านสัก2ปีถึง4ปีอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นไปได้หรือไม่ครับก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็จะมองเรื่องความเหมาะสมในเรื่องของการดูแลเรื่องความมั่นคงก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพื่อรักษาความสงบนะแต่ไม่ใช่ว่าแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเด็ดขาดก็คือคณะรัฐมนตรีโอเคไม่ควรเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศแต่ว่าเป็นกลไกพี่เลี้ยงประเทศไทยจะเรียกว่าดูแลเรื่องความหรือจะอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับเป็นไปได้แล้วถ้าเสนออันเดียวนะถ้าเสนออย่างนี้คุณพิบูลเห็นด้วยเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยคือผมอยากจะถ้ากำหนดด้วยผู้บริหารหน้าที่ดูแลความมั่นคงนั้นต้องไม่ดำรงตำแหน่งกันค่ะอันนี้ต้องดูสถานการณ์ด้วยไหมคะหมายถึงประเมินสถานการณ์อีกทีหรือว่าให้เขียนไม่มีกำหนดไว้เลยก็คงจะมีการพูด
จาหารือกันนะครับว่าดูว่าจะยังไงเพราะมันยังเพิ่งเริ่มต้นเองครับใช่ค่ะยังเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าหลักคิดในส่วนผมเห็นว่ามีความจำเป็นต้องมองในเรื่องของการดูแลเรื่องความมั่นคงความที่ลดความขัดแย้งลงนะฮะเพราะว่าถ้าแต่ว่าแน่นอนการเลือกตั้งโดยผู้แทนราษฎรนายกก็จะต้องมาจากการเลือกโดยเฉพาะผู้แทนราษฎรรัฐบาลใหม่ต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเข้าใจได้แต่ว่าให้คสช.นั้นยังเป็นอำนาจพิเศษในการดูแลความมั่นคงในช่วงเปลี่ยนผ่านโอเคเฉพาะความมั่นคงเฉพาะความมั่นคงนะคะขอบคุณมากครับครับด้วยความยินดีครับนายบุญนิติตะวันนะคะหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างเรื่องพักสักครู่ดีกว่าใครเห็นด้วยยกมือขึ้นไปพักสักครู่ค่ะ